ัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนตัวไลฟ์รับนะเรานานๆทีตอนนี้ไม่รู้จะมีผู้ใดดูเฮ้ยมีกล้องด้วยนะครับจะมีใครเข้ามาดูหรือยังหนอนะครับรอสักแป๊บก่อนนะครับรอผู้ชมก่อนเฮ้ยป๊อปลงเดี๋ยวเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มไลฟ์สวัสดีกล้องแป๊บนึงเป็นบรรยากาศนะครับนี่ตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะครับเราเริ่มฝึกขับขี่กันแล้วนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้เราเฮ้ยมีคนเข้ามาดูแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มีเริ่มมาฝึกกันแล้วนะครับแล้วนี่ครับนี่พี่บอยมาแล้วพี่บอยนี่คือรถไฟฟ้านะครับมาแล้วนะครับซีโหครับซีโห AE Plus Plus นี่คือชื่อรุ่นเขานะนี่ครับ AE Plus Plus นะครับอรุณสวัสดิ์ครับพี่บอย B2 ตอนนี้ทางพี่ป๊อปซีโหเอารถมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีมาอีก2คันของรุ่นนะครับก็คือ AE 6 Plus กับอะไรนะฮอวินนะฮะฮอวินนะครับนะครับนี่พี่ป๊อปผมเข้าไปไลฟ์อยู่นะพี่ป๊อปเข้าไปแชร์ได้นะนะครับเพิ่งขี่มานะครับลุยฝนมานะครับเพิ่งฮะเริ่มไปจ้ะแหมนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีฝึกกันนะฝนเพิ่งหยุดนะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับนี่เราก็เพิ่งไลฟ์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์ไปนานมากนะครับนี่ป๊อปหย่อนเหรียญป๊อปเอารถผมไปหย่อนเหรียญนะครับรถตัวเองไม่ขี่นะครับ ปั่นไมค์นะครับปั่นไมค์วันนี้เรามีฝึกกันนะครับขับขี่ปลอดภัยกับ RC Club นะครับใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะตกอีกไหมนะใครที่มาได้สนใจอยากจะมาฝึกขับขี่ด้วยกันก็เรียนเชิญมาได้เลยฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับรถอะไรก็ฝึกได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคิดว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่นี้มันดีมันมีประโยชน์นะครับกับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้นะครับนี่น้องซอสน้องซอสขี่นะครับนี่วนไปว้าวเสื้อเท่นะครับนี่น้องบอสน้องบอสนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาชมตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับหลายคนก็อาจจะไปออกทริปท่องเที่ยวกันนะครับตามต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับแต่ว่าส่วนผมกับน้องๆหลายๆคนก็มาจัดร้านฝึกนะครับมาทำกิจกรรมฝึกขับขี่ปลอดภัยตรงนี้นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศรวมๆนะครับกล้องอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นร้านฝึกของพวกเรานะครับจะเป็นร้านฝึกของพวกเรานะครับนานๆเราจะมาไลฟ์ทีนึงนะครับก็มาแชร์นะครับในเรื่องของกิจกรรมอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างนี่น้องบอสกำลังฝึกบาลานซ์อยู่ให้ไปดูน้องบอสฝึกบาลานซ์นะครับล้มเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นสถานีบาลานซ์นะครับเราเซตสถานีขึ้นมาพิเศษเลยนะครับเพื่อให้ฝึกสำหรับบาลานซ์ได้นะครับนี่ครับเป็นช่องสำหรับฝึกบาลานซ์โดยเฉพาะนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะมาเล่นตะกร้อกันนะครับเราขยับไพลอนก่อนนะครับโอเคใครที่ดูอยู่ก็ทักทายได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับทักมาพูดคุยเซฮายกันได้อยู่นะครับสวัสดีนะครับมาดูอันนี้ก็สลาล่อมนะครับอันนี้เดี๋ยวน้องบอสจะโชว์
นี่ครับอันนี้คือเบสหรือสถานีบาลานซ์นั่นเองนะครับนี่นี่นี่ครับน้องบอสก็กำลังบาลานซ์อยู่นะครับนี่บาลานซ์ของเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับบาลานซ์ของเราจะไม่ใช่เบรกเลยนะครับจะไม่ใช่เบรกนะครับเราจะใช้คลัตช์กับคันเร่งนะครับจริงๆใช้คลัตช์เป็นหลักนะครับในการควบคุมความเร็วไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปมึงสร้างลายใหม่เว้ยนี่ครับนี่ครับนี่ฝึกบาลานซ์นะครับฝึกบาลานซ์ฝึกบาลานซ์ฝึกบาลานซ์นะครับนี่นี่นี่โอ้พี่ป๊อปแม่งสร้างเลนสองไอ้เหี้ยพี่ป๊อปสร้างเลนสองไอ้เหี้ยนะครับนี่คือวิธีฝึกบาลานซ์นะครับได้นี่นี่ไม่ใช้เบรคนะครับใช้คัดคุมความเร็วเป็นหลักนะครับพี่ป๊อปของเรานะครับนี่นะสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กิจกรรมของเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่ชมรม RC Club นี้ทำอยู่กิจกรรมนี้ทำแล้วมันดีมันมีประโยชน์ก็ช่วยเป็นปากเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีทางค่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือซีโหแล้วก็ฮอวินนะครับเขานำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาให้เราได้ทดลองขี่กันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มาแล้ว1คันนะครับนู่นจอดอยู่ตรงนู้นนะครับมาแล้ว1คันนะครับก็ใครที่มาก็เดี๋ยวสามารถจะลองขับขี่ได้นะครับนี่นะครับนี่บอสมาแล้วนะครับนี่ก็เรียนเชิญทุกคนนะครับใครที่อยากจะมาร่วมฝึกขับขี่ปลอดภัยด้วยกันก็ยินดีนะครับเรียนเชิญเลยเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับรถอะไรก็มาฝึกได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นบิ๊กไบค์นะครับจะรถเล็กรถใหญ่รถวิบากรถทัวริ่งรถสปอร์ตรถครูเซอร์ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยก็เรียนเชิญทุกคนแล้วก็เราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราจัดกันในรอบปกตินะครับอย่างนี้น้องซอสนะครับขับ MT07 นี่หนุ่มกู้ภัยของเรานะครับนี่นะครับก็นานๆจะได้ไลฟ์บรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆส่วนข้างหน้านี่คือทางเข้าของเรานะครับจะอยู่ช่วงเขาเรียกว่าเป็นยูเทิร์นนะครับเป็นยูเทิร์นใต้ทางด่วนนั่นเองนะครับเป็นยูเทิร์นใต้ทางด่วนนะครับซึ่งฝั่งนี้คือจะมาจากทางพระราม9นะครับมุ่งหน้าไปถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวคือตรงนี้นะครับข้างหน้าเราส่วนตรงนี้จะเป็นการยูเทิร์นเพื่อกลับไปทางพระราม9นะครับก็จะเป็นตรงนี้เพราะว่าบางคนอาจจะงงครับว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนมันเข้าตรงไหนนะครับสำหรับหลายๆคนอาจจะงงนิดนึงถ้าคนไม่เคยมานะครับแต่ถ้าคนเคยมาแล้วก็มันก็ง่ายดีกว่าอะไรเงี้ยครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นมุมราชพานกว้างนะครับเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับได้ให้ดูมุมกว้างๆหน่อยนะครับป้า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 แบบนี้นะครับนี่นี่ฮะนี่น้องป๊อปนะครับน้องป๊อปเอารถผมมาปั่นดันโลหน่อยนะครับดันโลหน่อยนะครับนี่แหละฮะก็ปกติเราก็จะมีตารางฝึกอยู่นะครับในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะฝึกเป็นภาคกลางวันนะครับวันเสาร์ที่เราจะฝึกภาคกลางวันช่วงตั้งแต่ประมาณ10โมงนะครับจนถึงบ่าย3นะครับ10โมงถึงบ่าย3นะครับส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาก็คืออังคารกับพฤหัสเนี่ยจะเป็นพักค่ำนะครับ2ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับก็ใครสะดวกวันเวลาไหนก็เรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญได้นี่ฮะนี่ครับซีโหซีโหนะครับนี่ซีโหครับเดี๋ยวเราจะได้ลองขับกันอีกรอบนึงส่วนถ้าใครที่ยังไม่เคยลองครับก็แวะเวียนมาได้เลยนะครับสวยนะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนี่ซีโหซีโหซีโหพี่ป๊อปปัดอยู่นี่ป่ะปัดอยู่ไหนอ่ะการ์ดเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูเอาเลยโอเคนะครับนี่
ซีโหตัวตัวเครตัวเอ๊ะพี่ป๊อปตัว6อ่ะ6มันใช้การ์ดเหมือนกันป่ะใช้การ์ดเหมือนกันเหมือนกันใช่ป่ะโอเคก็คืออันเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือเป็นตัวการ์ดเค้าเรียกว่าใช้แทนกุญแจแล้วนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนสมาร์ทคีย์ก็คือแตะที่รถเนี่ยมันจะสั่งการทํางานเปิดปิดได้เลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้นะปึ๊บนี่ติดแล้วนะครับซึ่งการ์ดตัวนี้พอรถติดปุ๊บเราก็เก็บเข้ากระเป๋าก็ได้นะครับพกไว้เลยเนี่ยเป็นหน้าจอของเขานะครับก็จะเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับซึ่งถ้าต้องการจะดับเครื่องก็แตะอีกรอบนึงหรือถ้าเราลงจากรถใช่ไหมใช่มาที่ป๊อปถ้าลงจากรถไปสักนึงมันจะดับเองใช่ครับนะครับแต่ถ้าเมคชัวร์ก็แตะเถอะใช่ไหมแตะทีนึงให้ดูนะครับแตะปุ๊บนี่เห็นไหมดับแล้วนะครับนี่แค่นี้เองง่ายมากนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันก็ได้แล้วก็จะมีนี่ที่พี่ป๊อปแนะนำนะครับตัวซีโหเองเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับตัวรถด้วยนะครับสั่งการเปิดปิดก็ได้เป็น GPS ได้เช็คสถานะแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่ารถไฟฟ้าสมัยใหม่ควรต้องมีแล้วนะครับนี่เปิดแล้วนี่ไม่ได้แตะบัตรนะนี่สั่งเปิดจากตัวแอปพลิเคชันเลยโคตรเฟี้ยวนะครับโคตรเฟี้ยวแล้วปิดอ่ะพี่สั่งปิดได้ป่ะได้ครับดูนะครับสั่งล็อกนี่ครับปุ่มล็อกรถปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสั่งแล้วรอซิงค์แป๊บนึงนี่มันตึ้งปุ๊บมันดับเลยนะครับนี่เดี๋ยวนี่ดับแล้วเฮ้โคตรเฟี้ยวนะครับอ่ะพี่บอสเก็บบัตรก่อนเดี๋ยวใครมาก็มาลองได้สวัสดีครับน้องแก้วเดี๋ยวใครมาแวะมาก็มาลองขับขี่ได้นะครับต้องบอกว่างานเขาค่อนข้างถือว่าเนี๊ยบเลยนะครับสำหรับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้เขาก็จะเอาเข้ามาทำตลาดในบ้านเราราคาจริงก็เปิดแล้วแหละแต่ยังไม่เป็นทางการในหน้าเพจหลักใช่ไหมใช่ครับเพจหลักก็เปิดแล้วเพจหลักลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วใช่ไหมโอเคเพจหลักลงแล้วนะครับก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลนะครับก็เข้าไปเซิร์ชในเพจหลักของซีโหได้เลย ZEEHO นะครับซีโห Thailand Official ใช่ป่ะใช่ครับนะครับซีโห Thailand Official ก็จะเริ่มมีข้อมูลมาอัปเดตสิครับจะมีข้อมูลมาอัปเดตกันแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ตอนนี้จะมีจำหน่ายเปิดจองอยู่2รุ่นก็คือ AE 8 Plus กับ AE 6 Plus นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นพอวินพอวินก็เดี๋ยวจะต้องทำเพจด้วยนะใช่พี่เดี๋ยวต้องทำเพจอีกนะครับก็ทยอยอัพอยู่นะครับอย่างใครที่สนใจก็วันนี้แวะมาได้นะครับเป็นสายพานนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานแล้วก็เป็นมิดมอเตอร์นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะเป็นดิสแบบว่าหน้าหลังเลยนี่ดิสหลังจะมี ABS มาให้ด้วยนะครับเป็นปั๊มของซีโหเองนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนี่มาดูข้างหน้านะครับข้างหน้านี่เป็นเรียกว่าอะไรจุดจ๊าบของเขาเลยจุดจ๊าบนี่เบมโบแล้วโผล่โฮมนะให้เบมโบมาแล้วก็เป็นดิสหน้าด้วย ABS หน้าหลังเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นจุดขายของเขานะครับเรื่องความปลอดภัยส่วนไฟก็เป็น LED หมดเนาะใช่ครับไฟนี่เป็นระบบไฟจะเป็น LED หมดเลยนะครับมี Daytime Running Light มีอะไรให้นี่ผมชอบการเบรกแม่งปรับระดับได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าครับพี่อันนี้รถไฟฟ้ามอเตอร์ 5,000 ใช่มั้ยพี่ตัวนี้ 5,000 มี 12.5 พีค 12.5 ครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพี่ดีไซน์ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมว่ามันก็ล้ำสมัยอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวเนื้อวัสดุนู่นนี่นั่นเขาค่อนข้างทำมาดีนะครับตัวรถก็ชาร์จแบตได้เอ๊ะมันน้ำพี่บอกผมจะมีหม้อน้ำด้วยใช่ไหมใช่ครับคูลแลนท์ยังมีคูลแลนท์นะครับนี่เนี่ยระบายความร้อนด้วยน้ำนี่มีชุดคูลแลนท์อยู่ข้างในนี้นะครับนี่เนี่ยระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยนะครับแล้วก็สามารถเสียบชาร์จไฟจากตัวรถไปบ้านได้หรือถ้าใครอยู่คอนโดอยู่หอพักก็สามารถถอดยกแบตเตอรี่ใต้เบาะเนี่ยขึ้นไปได้ด้วยนี่เดี๋ยวพี่ป๊อปสาธิตให้ดูนะครับเปิดเบาะใช้กดนะครับผมโอ้นี่อุ้ยเสียล่วงนี่กดปุ๊บขึ้นมาเลยนี่แบตเตอรี่อยู่งี้นี่ครับนี่ก็สามารถยกถอดไปชาร์จได้นะครับก็สะดวกสบายมี U-box อุ้ยมี U-box ให้ด้วยนะครับก็ใส่ของได้ประมาณนึงอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรจุดอ่อนของรถไฟฟ้าคือมันต้องมีแบตเตอรี่เนาะอย่างว่ามันเลยไม่ได้ใหญ่เท่ารถน้ำมันนะครับแต่ก็อาจชดเชยกันไปนะครับแต่งานนี้ครับนะครับงานนี้ครับเนี่ยไฟท้ายก็มีแบบนี้นี่คือไฟเบรกกับไฟใหญ่อยู่นี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวอยู่ข้างนี้นี่ไฟเลี้ยวนะ
จะเป็นแบบนี้เนาะนี่หล่อเลยนะครับหล่อเลยใครมาก็มาลองได้นะครับวันนี้พี่เขาก็เอารถมาให้ลองอยู่วันนี้ไม่รู้ฝนจะตกอีกไหมนะครับแต่ว่าก็อยากให้ลองแวะเวียนมานะครับแวะเวียนมากันอยู่ลองดูนะครับว่าจะมากันได้ไหมนะครับไอ้นี่มีฝรั่งเพื่อนฝรั่งมาคนแล้วนะครับไอ้ป๊อปฝึกพอแล้วไอ้ป๊อปฝึกพอแล้วเดี๋ยวอีก 2,000 จะตามมาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีก 2,000 ขึ้นรถกระบะมานะครับอีก 2,000 ขึ้นรถกระบะมาไอ้ป๊อปไปหัวรถไฟฟ้าไปก็พาทัวร์ประมาณนึงนะครับพาทัวร์ประมาณนึงเรามานั่งเมามอยกันก่อนแล้วกันนะครับระหว่างที่ดูน้องๆขับไปนะครับดูน้องๆขับไปเนี่ยพาไปดูก่อนป๊อปจะลองขี่แล้วนะครับป๊อปจะลองขี่ไอ้ยะป๊อปจะลองขี่นะครับป๊อปจะลองขี่เราไปดูน้องป๊อปขี่กันดีกว่าอันนี้จะเป็นยี่ห้อซีโหครับพี่นี่เดี๋ยวผมพาดูชื่อยี่ห้อเขาก็คือนี่ครับซีโหZEESO สีโหครับพี่รุ่นก็คือ AE8 Plus นี่คือรุ่นของเขานะครับนี่น้องป๊อปกำลังจะลองแล้วนะพี่ป๊อปกำลังอธิบายอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะมีมูทโหมดได้อีกมูทโหมดสปอร์ตก็คือถ้าขับถึงประมาณ80มูทโหมดมันจะขึ้นประมาณ110ครับแต่ใช้ได้ประมาณไม่เกิน2นาทีครับแล้วมันจะกดต่างๆมาแล้วมันจะใช้ได้ครั้งประมาณ3-5นาทีแต่ถ้าแบบถ้าเป็นเซลล์มูทโหมดจะใช้ไม่ได้ละพี่ป๊อปกำลังอธิบายอยู่งานดีครับงานละเอียดสวยงามพี่ดีไซน์ก็ถ้าถามผมอะสวยนะแหวกมากแล้วตัวรถมิติก็ค่อนข้างดีครับเนี่ยไซส์กำลังดีไอ้ป๊อปนี่สูง170กว่านะนะครับฐานล้อยาวนะครับแล้วก็ตัวใต้ท้องเนี่ยค่อนข้างเตี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะดูรถค่อนข้างแบบติดพื้นดีอะนี่ไปแล้วน้องป๊อปลองแล้วมาแล้วโอ้โหเรนเจอร์มาเลยนู่นมาแล้วขึ้นเรนเจอร์มาเลยเรนเจอร์มาเลยครับขึ้นเรนเจอร์มาเลยวันนี้นี่เดี๋ยวพาดูครับมาไปไอ้ป๊อปวิ่งแล้วนะครับป๊อปวิ่งแล้วนี่นะครับใครมาได้ลองครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับรถเขาดีจริงนะครับเพราะว่าวันนั้นที่ได้ลองกันนี่ก็หลายคนน้องๆลองแล้วชอบทุกคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของช่วงล่างนะครับเรื่องของช่วงล่างเนี่ยที่กูรูอย่างพี่หมิงของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยช่วงล่างดีกว่าพี่บอยแบบดีเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยไอ้ป๊อปพาชมนะครับพาชมใครดูอยู่ก็ทักทายคอมเมนต์มาได้นะครับพูดคุยกับผมหน่อยผมไม่อยากคุยคนเดียวเหงานะครับนี่ครับนี่ดูป๊อปขี่นะครับเรื่องกำลังอะหายห่วงครับมันก็ตึงมืออยู่แล้วครับใช่นี่ครับนี่ครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่นี่ฮะนี่คือตัว AE8 Plus นะครับเป็นรุ่นท็อปของสีโหณตอนนี้นะครับที่เอาเข้ามาทำตลาดนะครับใช่ถือว่าสวยงามแล้วราคาดีด้วยนะครับราคาเปิดตัวช่วงแนะนำเนี่ยเขาลดราคาเหลือ149,000ถ้าผมไม่ผิดนะนะครับนี่บอกเลยไปเงียบๆเลยครับนิ่มๆนิ่มๆ นะไปเงียบๆนิ่มๆนะครับนี่นะเดี๋ยวพาไปดูบนรถกระบะครับมีมาอีก2คันนี่ฮอร์วินไอ้คันนี้ที่เห็นนี่ฮอร์วินมาแล้ว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 ฮอร์วินมาแล้วอยากลองอยากลองอันนี้ฮอร์วินมา2ยี่ห้อวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมาแล้วนี่2ยี่ห้อนี่ครับฮอร์วินนี่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทางพยัคฆ์มอเตอร์เอาเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเล็กพี่เชษฐ์ดีครับนี่ครับฮอร์วินนี่ฮอร์วินโกลบอลเฮ้ยนี่ครับมี2ตัวนะครับนี่ซีโหตัวนี้เป็น
รุ่นเล็กนี่ผมชอบล้อมากเลยนี่มันโลตีฟอร์มนี่หว่านะครับนี่ครับ AE 6 Plus นะครับเป็นตัวเล็กของฮอวินที่ตอนนี้เปิดราคาแล้วด้วยนะครับนี่อ้าวทำไมเดย์ไลท์มันติดอยู่พี่เปิดไฟไว้เหรออ่ะเพิ่งดับแล้วดับแล้วเมื่อกี้เพิ่งอ๋อพอดีที่มันร้องกันตรงเลยอ๋อโอเคนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลอง2ตัวนี้กันนะครับเพราะครั้งที่แล้วเราลองตัว8 Plus ไปแล้วตอนนี้เราจะได้ลอง2รุ่นเล็กนะครับ2รุ่นเล็กอันนี้ทางพี่ๆทีมงานของทางพยัคฆ์มอเตอร์ก็กำลังจะเอารถลงให้นะครับนี่วันนี้ใครมาก็ได้ลองแน่นอนนะครับผมบอกเลยถือว่าดีพี่น่าใช้พี่เหล็กถ้าใครอยากได้แบบแนวสกูตเตอร์ไฟฟ้าไว้ใช้ในเมืองเนาะระยะทางค่อนข้างดีด้วยนะครับนี่รอแลนดิ้งครับรอแลนดิ้งเลี้ยวฟ้ามาไปเลยนะครับของฮอร์วินจะเป็นฮับมอเตอร์นะครับตีโลโก้ฮอร์วินซะด้วยเนาะโชคคู่นะครับนี่ฮอวินจะเป็นโชคคู่โหตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเค้าเรียกแล้วมอเตอร์ที่ล้อหลังแกล้อนะแต่ไม่ใช่ล้อนะไม่ใช่ครับเฮ้ยต้องยกมั้ยพี่นี่มีบันไดเหรอโอ้โหเฮ้ยขอแรงช่วยพี่หน่อยให้ขอแรงช่วยพี่หน่อยอันนี้ต้องยกแล้วอันนี้ต้องยกแล้วไปถอยมานี่ไงเดี๋ยวให้น้องๆช่วยเนี่ยเฟี้ยวอีกแล้วอ่ะเฟี้ยวอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแนวแฟชั่นเฮ้ยนี่เสียทีครับผมเฮ้ยเสียทีเป็นสปอนเซอร์ผมอยู่นะใช่เสียทีเป็นสปอนเซอร์ผมอยู่เนี่ยชอบดีไซน์ล้อโลตีฟอร์มแบบรถซิ่งอ่ะผมชอบคันเล็กๆอย่างนี้แหละราคาดีครับราคาดีได้พี่เดี๋ยวให้น้องๆช่วยไอ้ป๊อปยังเพลินอยู่ไอ้ป๊อปยังเพลินอยู่เราไม่ช่วยครับเราไลฟ์สดนะครับเอาตูดลงก่อนพี่เอาตูดลงก่อนถึงอยู่วางเลยค่อยๆวางได้ลงได้โอเคคันนี้ประคองหน้าแล้วจับหน้าระวังมือนะพี่ล้อจับโชคเอ้ยจับไม่ได้อีกโอเคแลนดิ้งสวยงามบอสเดี๋ยวผมขี่ไปจอดให้ครับพี่น่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วพี่เดี๋ยวผมขี่ไปจอดให้ครับพี่นั่นแหน่อ้าวไม่มีแบตหรออ๋อโอเคเฮ้ยมุ้งมิ้งตะมูตะมิเฮ้ยไฟท้ายสวยอ่ะเฮียเก๋ว่ะนะครับเฮ้ยไฟท้ายโดนมากเลยอ่ะพี่เหล็กสักคันไหมพี่เหล็กเนี่ยสวยว่ะอันนี้กดปะเฮ้ยอ่ะอี๋เก๋ไก่นี่เฮ้ยบอกฟุกต้องมาแล้ววะนี่แบตเตอรี่มางี้เลยครับคันนี้ก็ใส่2ลูกไหมพี่เชษลูกเดียวเหรออ๋อเจ้า6นี่ใส่ลูกเดียวนะครับนี่ดูงานแบตเตอรี่เขาครับไอ้เหี้ยเนี๊ยบมากอ่ะโอ้โหดูดิโอ้ยสวยจัดโอ้คือดีสวยมากจริงพี่คือแบบเนี้ยบไปหมดเลยเนี้ยบไปหมดคืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นล้ำที่สุดนะพี่นะแต่ผมว่ามันก็แบบสมราคาแล้วอ่ะเป็นรถจีนที่แบบระดับงานค่อนข้างพรีเมียมนะสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมเลยพี่วันนี้เราอาจจะตอนนี้อาจจะโฟกัสที่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเยอะหน่อยอันนี้ที่เกี่ยวของเหี้ยเก๋ว่ะนะครับใครที่ดูอยู่ก็เรียนเชิญนะครับอันนี้ลิฟต์มันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ปั๊มเบรกธรรมดาไม่มี ABS อันนี้ไม่มี ABS อ๋อนี่ปั๊มเบรกอยู่นี่ลิฟต์หน้าหลังนะครับทบเดี่ยวไม่ใช่ครับตัวเล็กตัว6พาร์ทที่ไม่มี ABS เนาะไม่มีแต่เป็นดิสหน้าหลังนะครับเป็นดิสหน้าหลังนี่เดี๋ยวพี่เชฟเปิดเบาะเพื่อส
ใส่แบตเตอรี่นี่เนี่ยนี่ภายในนะครับสวยงามแล้วเนี่ยอันนี้ฮะชุดก็เรียกเลยชุดชาร์จนะครับมาอย่างสวยนี่ใส่แล้วพี่เคใส่ดูครับกดที่โอ้โหเจ๋งว่าอันนี้เก๋นี่แค่นี้เลยใส่ง่ายมากเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จอันนี้เลขคันซีเห็นง่ายนี่นี่โอ้โหพรีเมียมปลาพรีเมียมปลาโอ้ดูล้ามาเฮานี่ครับดูบอกซะก่อนไม่มีแบรนด์ไหนทำมาอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับสวยมากเลยบอกเลยว่ามุ้งมีมุ้งมีอย่างไฟท้ายแม่งแบบว่าโคตรเฟี้ยวเฮียโคตรเท่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่เพจของซีโฮ Thailand Official ได้เลยนะครับวันนี้ก็ประกาศราคาเป็นทางการแล้วเนาะแสนต้นกับแสนกลางนะครับราคาพิเศษช่วงแนะนำผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามั่วนะครับคุ้มค่ามั่วแต่ว่าดีครับแต่ว่าดีนี่ครับปุ่มทุกอย่างมันดีหมดเลยอ่ะงานมันเนี่ยงานมันดีอ่ะนะครับสวยมาแล้วนี่ฮอบินอันนี้มาแบบว่าดีไซน์แบบเหลี่ยมๆนะครับเหลี่ยมรุ่นอะไรวะสัก SKI สกีอ่ะสกีสกายสกีอันนี้หน้าจะแปลกๆหน่อยนะครับโอ้โหเฮ้ยผมว่าซีโหแม่งเฟี้ยวกว่าอันนี้ผมว่าซีโหเฟี้ยวกว่าไอ้ป๊อปเปิดอันนี้กุญแจธรรมดานะครับอันนี้กุญแจธรรมดาอันนี้อุ้ยเหี้ยยูบ็อกใหญ่จัดมันต้องใส่แบตใส่แบตได้2ลูกคือแบตใหญ่มากเหี้ยแบตโคตรใหญ่แบตใหญ่จัดจอเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เรียกว่าน่าจะคนละแบบคนละสไตล์เลยเนาะใช่ดูแล้วยังไม่พรีเมียมเท่าไอ้นู่นนะไอ้นู่นพรีเมียมกว่านะครับอันนี้พรีเมียมกว่านะครับนี่คนละยี่ห้ออันนี้ซีโหอันนู้นฮอวินคนละยี่ห้อแต่ว่าทางพี่เขาเป็นตัวแทนนำเข้าใช่โดยส่วนตัวแล้วตอนนี้เราให้เครดิตทางฝั่งซีโหครับนะทั้งดีไซน์ทั้งฟังก์ชันใช่ฝนลงครับฝนลงไปแล้วบอสเทสตัวเล็กก่อนนะครับบอสเทสฮอลวินก่อนนะครับไปแล้วครับนี่เคยอะไรล่ะนี่เพิ่งมาไอ้ซอสมึงมั่วไอ้สัตว์ไลฟ์โชว์ความซื่อบื้อของมึงอันนี้พี่เขาเพิ่งงานวันแรกเฮ้ยลองได้นี่ตัวเล็กอันนี้มันเท่าไหร่นะพี่ป๊อปแสนเท่าไหร่นะราคาแนะนำเก้าหมื่นเทียราคาแนะนำโคตรดีบอกเลย95อันนี้ถ้าเทียบกับ8 plus อันนี้วิ่งได้ไกลเท่าไหร่พี่สเปคก็100โลครับแต่อีโคสเปค100โลอีโคนะครับถ้าอีโคนะเพราะมันแบตลูกเดียวใช่อัพแบตไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ครับมีที่ใส่เหรอมีอัพแบตด้วยก็คือถ้าเป็นดูโอมันสามารถอัพแบตได้ปืนแบตได้ด้วยแล้วใส่ตรงไหนอ่ะใส่ช่องเก็บของเนี่ยเหรอใส่ช่องไหนพี่ไอช่องเก็บอุปกรณ์สายชาร์จเหรอเนี่ยน่าจะตรงนี้ครับอ้าวแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องทำแบบไปยื่นสเปคว่าเป็น2ลูกแล้วก็น่าจะทำแสดงว่าอาจจะต้องเปลี่ยนพวกตัวใส่ตรงนี้ใช่ไหมพี่มันใส่ได้สองปูถ้าใส่2ลูกนี่แม่งก็วิ่งไปอีกประมาณแล้วเกือบ200โลน่าจะได้เย้เคแต่ตอนนี้ยังนะฮะตอนนี้จะมาแบบนี้ก่อนนะครับแบตลูกเดียวนะครับสำหรับใช้ในเมืองสบายห้องตัวดีไซน์ล้ำๆนะครับดูล้อซะก่อนอันนี้มันเดี๋ยวนะพี่ป๊อปอันนี้มันเป็นฝาครอบเฉยๆหรือว่าไงฝาครอบเฉยๆครับมันเป็นไซส์มอเตอร์เนี่ยไม่ใช่มอเตอร์แล้วอันนี้แกะได้ไหมไม่แน่ใจนะครับมันมายังไงพี่อ๋อนี่เป็นพลาสติกเนาะแต่ไม่รู้แกะยังไงแต่มันเป็นพลาสติกครอบนะครับ
ราะว่าอันนี้มอเตอร์คือด้านข้างตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นฮับมอเตอร์นะครับมอเตอร์มันอยู่ข้างๆจะคุ้นตากันในก็คือ SM จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นไซด์มอเตอร์อยู่ที่ล้อซึ่งก็จะเป็นข้อดีในการเซอร์วิสรถนะครับเวลารถแม่งยางเป็นรูเป็นหนอนเนี่ยไปแทงหนอนเซอร์วิสถึงถอดได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากเหมือนฮับมอเตอร์ดีไซน์น่ารักไอ้ป๊อปป๊อปเทสเลยเขามาให้เทสเออเขามาให้เทสเขาจะได้ถ่ายพงถ่ายคลิปกลับบ้านได้เออเทสทุกคันเหมือนกันเลยครับเปิดระบบเดียวกันใช้การ์ดเหมือนกันนะครับใช้การ์ดเหมือนกันนี่บอสเทสตัวเล็กนู่นอยู่นะครับไอ้บอสเทสตัวเล็กอยู่ต้องลองครับบาลานซ์แต่ผมชอบอันนี้มากกว่าพี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นราคาอ๋ออันนู้นถูกกว่าเยอะเลยเหรอเยอะเลยครับพอวินนั้นเท่าไหร่พี่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดครับแต่ว่าราคาพอรู้ละพอคร่าวๆโอ้เออแม่งถูกกว่าเยอะเว้ยถูกกว่าเยอะครับถูกกว่าเยอะเพราะนั้นก็เขาเรียกอะไรนะประสิทธิภาพหรือคุณภาพก็ตามราคาไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเลวร้ายนะแต่มันก็คือสมราคาแหละส่วนอันเนี้ยแน่นอนราคามันสูงกว่ามันก็จะพรีเมียมกว่าได้2 โหมดอันนี้มันจะบูสต์โหมดได้ตอนขับประมาณ50-50มันจะบูสต์โหมดได้เหมือนไอ้ตรงนู้นเลยพอมีบูสต์สปอร์ตพอเป็นสปอร์ตมันจะได้บิดได้ประมาณ87คันเนี้ยจะได้ 1-2 นาทีกันแล้วหลังจากนั้นประมาณ 3-5 นาทีถึงจะบูสต์ได้ใหม่อ๋อมันต้องมีพักเดี๋ยวมันร้อนใช่ครับพอถึง 50% จะใช้ไม่ได้แล้วบูสต์หมดก็เซฟแบตแหละเซฟแบตด้วยอะไรด้วยนะครับนะครับคันนี้พี่ป๊อปจะลองตัวเล็กครับซีโหเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ไฟต่ำไฟสูงอยู่นี่เหรอนี่นิ้วไฟสูงอยู่ดวงบนนะฮะอันนี้ไฟต่ำอันนี้เป็นเดย์ไทม์แม่งยาวงี้เลยนะฮะไฟเลี้ยวได้ป่ะไฟเลี้ยวได้ว้าไฟเลี้ยวอยู่มีเสียงด้วยนะฟังเสียงนะมีผ่าหมากป่าววะมีอยู่มีป่ะมีผ่าหมากไหมพี่ไม่มีอ่ะเนี่ยนี่พามานี่สวยครับเดี๋ยวขอชมไฟท้ายหน่อยไหนไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับป๊อปกำเบรกดินี่เฮียโอเคไอ้เท่ไฟเบรกเป็นแม่หกเหลี่ยมอ่ะเฮียยังรอเอ้ยเฮียเก๋งนี่ดีกว่าที่คู่กันใช่ป่ะที่ขับคู่กันใช่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 ไปครับไปพี่ป๊อปไปลองแล้วเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวนะครับเฟี้ยวฟ้าวเดี๋ยวบอสลองคันนู้นต่อ you can test the big one have the big one the black one this is good นะเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับอ่อนๆนี่ไปแล้วบอสบอกมาให้ขี่ก็ต้องขี่ครับผมนี่บิ้วเมียฮะเดี๋ยวบิ้วเมียเฮ้ยไอ้นู่นราคาเปิดตัว 90,000 นะเว้ยราคาพิเศษ 90,000 นะเว้ยเดี๋ยวได้ลองแน่นอนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนานๆจะไลฟ์นะครับตอนนี้อ่ะน้องบอสจะลองแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกอ่อนๆ นะครับแต่พอขี่ได้อยู่แหละนะครับพอขี่ได้อยู่ระวังรถครับเดินหลบหน่อยนี่ครับนี่ที่ตัวเล็ก AE 6 Plus นี่ไงดีไซน์สวยอ่ะจริงดีไซน์สวยมากนะครับดีไซน์สวยมากไปแล้วทั้งคู่ไปแล้วล่อนแล้วนี่นะครับตอนนี้ฝึกขับขี่เราจอดพักก่อนครับฝนตกแต่เทสแทนนะครับตอนนี้เทสแทนโอ้ยโหรอข้างหลังด้วยดิโหไม่รอเลยโอ้โหนี่มาแล้วครับตัวเล็กตัวใหญ่ขี่คู่กันเลยครับนี่วับสวย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 เก๋ๆไปครับเก๋ๆเนี่ยคันหน้า 90,000 กว่านะครับคันหลังแสนกลางนะครับนี่คันหน้า 90,000 คันหลังแสนกลางราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนะครับจัดวัดแจมนี่สลาล่อมไปครับฟ้า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 นะ
ครับวันนี้เราก็อยู่ถึงบ่ายสามนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าไหนๆก็มาจัดแล้วนะครับฝนไม่หนักจริงก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจก็ลองดูครับถ้าคิดว่าฝ่าฝนอันนิดๆหน่อยๆมาได้ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับนี่น้องป๊อปกำลังเทสกับน้องบอสนะครับรถไฟฟ้าเงียบกริบเงียบกริบได้ครับพี่เล็กเดี๋ยวพาเข้าไปชมครับอีกคันหนึ่งจะเป็นฮอวินนะครับฮอวินก็จะทรงเหลี่ยมๆหน่อยนะครับฮอวินจะทรงเหลี่ยมแต่ว่าราคาจะต่ำกว่าตัว6 plus ของซีโฮเกือบครึ่งเลยนะพี่ราคาถูกกว่าเยอะนะครับใช่ yeah can นี่ฮะนี่จะเป็นตัวของฮอวินนะครับราคาจะต่ำกว่า6 plus อีกนะครับต่ำกว่าเยอะต่ำกว่าหลายหมื่นเลยนะครับ This is a remote I think มีแค่อันนี้เพื่อนต่างชาติเราจะลองขี่แล้วนะครับ This is a P I think pub and no what this one size stand โอเคเดี๋ยวนะแล้วมันอันนี้like the back gear I think this one ready okay be careful okay this is brake yeah the rear brake the front brake this liquid brake ถอยหลังโอ้เดี๋ยวไปครับนี่ตัวนี้ไซส์เล็กเหมือนกันนะครับแต่เป็นฮับมอเตอร์นะตัวนี้จะเป็นฮับมอเตอร์นะครับอันนี้เพื่อนต่างชาติเราจะลองขี่นะครับเทสนี่ไปแล้วนี่น้องบอสโชว์บาลานซ์ซะหน่อยครับด้วยรถไฟฟ้านี่อย่างเงี้ยเฟี้ยวเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรนิ่งไอ้ยะเฮ้ยนิ่งอยู่อย่าขยับเยอะขยับน้อยๆอย่าขยับเยอะเอาใหม่เฮ้ยแต่มันบาลานซ์ดีนะบาลานซ์ดีนะครับป้าโก้อะบอสช้าๆนิดนึงนำลายหน่อยเผื่อเพื่อนจำไม่ได้นะครับนะตอนนี้ก็วิ่งเทสกัน3คันแล้วนะครับตอนนี้วิ่งเทสกัน3คันแล้วรถไฟฟ้านะครับน้องบอสกำลังเทสอยู่นี่ขี่นำลายเพื่อนฝรั่งหน่อยครับนี่ดูน้องป๊อปบาลานซ์หน่อยน้องป๊อปบาลานซ์นะครับบาลานซ์นิดนึงนี่อาจ๊ะนี่ครับนี่ไงบาลานซ์อาจ๊ะนี่บาลานซ์วันนี้ก็สวยครับนี่น่ารักมากมุ้งมิ้งนี่บาลานซ์ไปเงียบๆเลยครับวีดเลยครับวันนี้ก็คนอาจจะออกต่างจังหวัดกันเยอะนะครับเที่ยวต่างจังหวัดเยอะก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอยากจะเจอฝนกันได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไม่ติดฝนก็มาฝึกขับขี่ปลอดภัยด้วยกันได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะได้ลองเทสรถไฟฟ้าด้วยนะครับนี่วันนี้จะมีทั้งหมด2ยี่ห้อ3รุ่นนะครับนี่ไอ้คันข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือซีโหนะครับ AE 8 Plus นะครับเป็นเรือธงของเขาตอนนี้นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยฮอวินนะครับฮอวินตัวนี้เป็นฮอวินนะครับตัวเล็กกว่านะครับราคาตัวนี้ราคาถูกกว่านะเป็นรุ่นราคาค่อนข้างประหยัดหน่อยนะครับใช่ส่วนอันนี้จะเป็นซีโห AE 6 Plus ตัวเล็กนะราคาก็เปิดตัวไม่ถึงแสนนะครับ 90,000 ประมาณ 90,000 กว่าบาทนะครับราคาแนะนำนะครับซึ่งระยะทำการก็100กิโลในโหมด Eco นะครับแบตเตอรี่1ลูกนี่
คันครับเรียงกันไปเรียงกันไปครับเรียงกันไปนะครับผมก็พาชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ฝั่งรถสันดาปจอดนิ่งอยู่ครับมาเทสกันอยู่นะครับนี่วันนี้อาจจะคนไม่เยอะนะครับเพราะฝนตกด้วยนะครับเฟี้ยวจังเลยอ่ะเฟี้ยวจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปุ๋ยสมลงสมลงสวัสดีครับสวัสดีครับเราทักทายจากสนามฝึกขับขี่ปลอดภัยอาซีคลับเรียบด่วนลาดพร้าวนะครับฝนลงฝนลงฝนลงนิดนึงนะครับขอนั่งพักแป๊บนะครับสวัสดีครับทักทายได้ครับอย่าให้ผมเหงาเอ้ยนะครับทางกล้องแพ้นะครับทางกล้องแพ้หนึ่งเอ้ยเป็นไงรอต่อคิวแล้วครับน่าโดนไหมน่าโดนไหมน่าโดนอยู่นะน่าโดนอยู่น่าโดนอยู่วันนี้คนอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าฝนตกใช่ฝนตกนะครับตอนหนึ่งรอบใช่ไหมอันนี้คันไหนแปดเท่าอยู่แปดสองลูกเมื่อกี้พี่ป๊อปให้ข้อมูลนะครับว่าไอ้เจ้าตัว AE 8 Plus นะครับมันใช้แบบ2ลูกเนาะจากการชาร์จแบบเนี่ยใช้พลังงานตีเป็นเงินบาทแล้วอยู่ที่18บาทโดยประมาณนะครับคือค่าไฟกินแค่นั้นนะครับกับแบบ2ลูกในระยะทางประมาณ150โลที่รถสามารถทำได้นะครับใช่ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับถือว่าประหยัดมากแล้วก็ด้วยราคาช่วงเปิดตัวค่อนข้างดีนะครับ 1,400 กว่าบาทใช่แล้วงานค่อนข้างเนี๊ยบนะครับเรียกว่าเป็นรถเขาเรียกรถจีนแบบพรีเมียมสวยเลยแหละดีไซน์สวยสำหรับผมนะดีไซน์สวยแล้วก็ชิ้นงานประกอบวัสดุที่เขาเลือกใช้นะครับมันค่อนข้างดีบอสมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยคันนี้แหละครับซื้อโห AE 8เอาไปไหนแล้วโอ้โหลุยน้ำลุยน้ำนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะพอคุ้นๆบ้างเนาะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่ลานฝึกนะครับขับขี่ปลอดภัยนี่ครับเรียบด่วนลาดพร้าวนั่นเองนะครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับคนก็เลยอาจจะไม่มาอาจจะมาน้อยตอนนี้ก็มีกันไม่เยอะนะครับฝนตกอ่อนไหมอ่ะอ่อนค่อนข้างไปทางกลางแล้วนะครับตอนนี้แต่วันนี้ถ้าใครที่มาก็จะได้ลองรถไฟฟ้าด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของทางซีโหแล้วก็ฮอวินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนุ่มแบงค์ใช่ป่ะใช่หนุ่มแบงค์ป่ะใช่ดินะครับนี่ครับน้องป๊อปมาจอดแล้วนะครับไปซอสรอคันไหนเนี่ยรอคันใหญ่รอคันเล็กไอ้คันเล็กคันเล็กให้บอสด่วนไอ้บอสมันรออยู่บอสรอคันเล็กอยู่ไอ้บอสสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่มารอเอาสลับกันอยู่แล้วซ้อนมึงรอคันไหนนะซ้อนงั้นมึงรอคันใหญ่ด่วนสลับกันสลับกันนี่กำลังสลับคนกันอยู่ครับน้องๆมารอนะครับเอาเลยขึ้นรถเลยเดี๋ยวพาไปดูครับพาไปดูนะครับพาไปชมนะครับเปลี่ยนมือกันหน่อยนะครับนี่ตอนนี้น้องบอสสลับคันแล้วนะครับพี่ป๊อปลงจากบางเหียนแล้วบอสบอกผมรออยู่เลยครับเนี่ยผมรออยู่นี่ครับอันนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวซอสจะลองนะครับเพราะซอสยังไม่เคยลองนะครับซอสจะลองคันใหญ่ที่ใหญ่ AE 8 Plus นะครับนี่บอสเดี๋ยวรอบนึงรอซอสออกแป๊บนึงคู่กันเนี่ยไฟท้ายสวยนุ้ยเวลามึงเบรกอะไฟท้ายมันจะเป็นเม็ด8เหลี่ยมเนี่ยเม็ด6เหลี่ยมพี่เขาเท่อะโคตรหล่ออะไฟเบรกอะหล่อจริงนะครับหล่อจริงไฟท้ายอย่างใช่ไฟท้ายสวยมากบอสบอกผมชอบรถเล็กครับพี่มันดูตะมุตะมิดีเฮ้ยบอสหล่อมากหล่อมากนี่ครับดีไซน์ก็คือเรื่องดีไซน์เนี่ยมันอยู่ที่คนชอบเนาะแต่ถ้าถามผมนะมันสวยบอสเปิดไฟพามาเปิดไฟตูดด้วยเปิดให้หมดเลยพ
ขม่าอยู่ด้านนู้นมั้งเออไปหมดเลยนี่ไฟก็เป็นเส้นหมดเลยนะครับใช่เป็นเส้นแล้วก็มีเสียงด้วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นสัญญาณเตือนว่าเราเปิดไฟฉุกเฉินอยู่หรือไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับนี่สวยครับตัวเล็กจะไม่มี ABS นะครับตัวเล็กเป็นดิสเบรกหน้าหลังก็จริงแต่ยังไม่มี ABS มาให้นะครับแบตเตอรี่ที่ติดมาจำหน่ายตอนนี้คือแค่1ลูกเท่านั้นแต่ที่เขาเคลมไว้เนี่ยระยะทาง100กิโลทำได้ในความเร็วในโหมด Eco นะครับนี่นี่ไปแล้วบอสไปแล้วทำพร้อมพร้อมพร้อมรอแป๊บรอแป๊บไอทิศรอแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงฮะได้ครับนี่โอเค let's go ไปแล้วไปแล้วออกคู่ครับออกคู่นี่ครับนี่พาไปชมครับพาไปชมนะครับพาไปชมพาไปชมเฮ้ยเรามีแขกมาครับเรามีแขกมาโอ้ฝนตกหลบก่อนนะครับเรามีสมาชิกเพิ่มมาซูซูกิเบิร์กแมนนะครับเบิร์กแมนเบิร์กแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเบิร์กแมนมาอีกรอบหนึ่งนี่มีการขโมยด้วยนะครับมีตึ๊ดอยู่นะครับแหมมาเพื่อลองสกูตเตอร์เลยวะเนี่ยดูไลฟ์มาฝนไม่ตกอ๋อนี่ครับเดี๋ยวลองขี่ได้พี่ลองขี่ได้นะครับนี่น้องสองคนกำลังแซดแซดอยู่นะครับลองขี่กันอยู่นิ่มครับไปนิ่มๆไปนิ่มๆเลยนะครับอ่ะเราก็คงอยู่ยาวอ่ะครับถึงบ่าย3แหละนะครับไม่ได้ไปไหนก็ว่าไงกลับตอนนี้ก็เปียกอยู่ดีแล้วกลับตอนไหนก็เปียกนะครับกลับตอนไหนก็เปียกก็อยู่ไปก่อนนะครับอยู่ไปก่อนพี่จะสแกนทำไมพี่ยังไม่ได้ขี่เลยพี่จะสแกนแล้วเหรอขี่ก่อนได้ไหมเราต้องขี่ก่อนดิเพราะลงเลขไม่โอเคโอเคมาแสดงตัวก่อนไม่สแกนทันบนมันทำหนเดียวจำเลขไม่ได้เลยเข้าไปดูในลิงก์ครับในลิงก์มีเอาครับเข้าไปดูในลิงก์ได้นี่ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ทยอยมากันแล้วนะครับใครที่อยากแวะเข้ามาได้เลยนะครับจะมาฝึกก็ได้หรือวันนี้จะมาลองรถอย่างเดียวก็ได้เขาก็เอารถมาให้ลองนะครับผมนี่ครับเหมือนอย่างตอนนี้ครับน้องกำลังลองอยู่นะครับสวัสดีครับใครที่ดูอยู่ก็เมามอยกันหน่อยครับคนดูไม่ได้เยอะนะฮะเราก็เมามอยกันเป็นกันเองกันอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศนะครับอากาศดีครับเย็นสบายฝนตกพรำๆนะครับฝนตกพรำป๊อปลองเป็นไงครับป๊อปไม่ลองฮะแต่ก็ประมาณ100โลนี่ฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราไลฟ์กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับนานๆก็ไลฟ์ทีหนึ่งเจ็บคอแล้วตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ